ปีอิ่มเฮ้ยแล้วใส่ชุดนี้ทำไมวะแล้วเดี๋ยวนะแกมาทำไมที่นี่วะเนี่ยจะห้ามให้ฉันพูดทำไมวะมือแกก็เปื้อนฉี่อยู่เนี่ยมันจะเสียงดังทำไมวะก็ต้องไปพูดไม่ได้แล้วอย่าเพิ่งพูดตอนนี้ไงทำไมอ่ะทำไมวะพี่เข้าใจเลยมันมีอะไรก้มลงไปเลยไม่บอกให้อยู่นี่จิ๊บ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 โอ้โอ้มีอะไรให้ช่วยไหมฮอไม่ต้องงั้นขอโทษที่รบกวนแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้ามีอะไรก็อยู่ห้องนี้นะจ๊ะไปไหนไปขอไปคุยกันหน่อยแกแกก่อนไปคุณทีมไอ้ปีเฮ้ยขอใส่กางเกงก่อนได้ไหมเนี่ยไปก่อนพี่ปัญหาครับสตาร์ทรถเลยเฮ้ยนี่แกไม่ได้บอกฉันเลยนะว่าแกมาอยู่ที่นี่ยังไงฮะค่อยคุยกันเข้าไปก่อนเลยพี่ปัญหาครับเดี๋ยวรีบขับออกไปให้ไกลออกไปก่อนเลยเดี๋ยวนะเว้ยแกเนี่ยนะขับแท็กซี่ลูกชายคนเดียวของเจ้าแม่ธุรกิจขนส่งของประเทศไทยเนี่ยนะมาขับแท็กซี่เพราะฉันชอบขับแท็กซี่นี่หว่านี่ที่จริงฉันรู้จักคุณหันษาก่อนแกอีกนะเว้ยเพราะว่าลูกค้าประจำของฉันเนี่ยก็เป็นสาวกรรมเทพเหมือนคุณหันษาเหมือนกันชื่อหอมมือลีอ่ะมีหน้าล่ะวันนั้นแกถึงเห็นฉันกับหนูสาอยู่ด้วยกันอิจฉาใช่ป่ะฮะนี่ขอร้องเลยนะเว้ยแกห้ามบอกคุณหันษาแล้วก็ห้ามบอกหอมแล้วก็ห้ามบอกใครด้วยว่าฉันเป็นใครเข้าใจปะไม่วะนี่โดยเฉพาะสองคนนี้บุพการีที่รักเลยเออเว้ยเล่มนี้ถ่ายสวยหล่อทั้งคู่เลยแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ